ช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงประเด็นเรื่องของสุขภาพต้องยอมรับครับว่าบางทีความก้าวหน้าของเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของงานวิจัยการต่อยอดต่างๆทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผลของการศึกษาต่างๆนะครับแล้วนำมาต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถอาจจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาช่วยให้อายุคนมีความยืนยาวมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะคุยในประเด็นที่ต้องบอกว่าการวิจัยเรื่องของระบบสุขภาพกับสุขภาพของคนไทยเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรนะครับช่วงของลับคมคิดยกระดับระบบสุขภาพไทยกับสวรส.กับช่วงลับคมคิดยกระดับสุขภาพไทยกับสวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขซึ่งสวรส.ปีนี้นะครับจากปี2535ที่มีการก่อตั้งเมื่อ10เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ครบ32ปี32ปีถ้านับเป็นอายุของคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาพอสมควรถึงกลางคนได้แล้วแบบเนี้ยอะไรที่ผ่านมาแล้วอะไรจะทำต่อกันบ้างนะครับคุยกันครับกับท่านนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครับคุณหมอสุภกิจสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิทยาศักดิ์ครับและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับครับคุณหมอครับอย่างที่บอกไป32ปีสวรส.ถ้าเป็นคนเนี่ยก็ประมาณวัยรุ่นปลายๆก่อนที่จะเข้าวัยสู่กลางคนที่กำลังมีความเสถียรในหลายๆด้านคุณหมอมองในส่วนของที่ผ่านมาที่เรามีเรื่องของการวิจัยกับระบบสุขภาพการที่เรานำมาต่อยอดต่างๆทิศทางตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้มันมาในทางที่เราคิดว่ามันถูกมันควรแล้วมันควรจะไปต่อยังไงครับคุณหมอครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วอันนี้ต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราเนาะอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายที่มองเห็นเรื่องนี้นะครับที่เดิมเนี่ยเราทุกคนคงทราบอยู่ว่าการให้บริการสุขภาพทั้งหลายรักษาโรคภัยไข้เจ็บป้องกันโรคอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เลยอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขถูกไหมครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนะครับทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยที่จริงเขาก็มีการทำวิจัยมีการทำงานวิชาการอะไรอยู่ด้วยพอสมควรแต่ว่าการอยู่ในระบบราชการแบบนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ของเราจำนวนหนึ่งก็บอกเอ๊ะมันไม่น่าจะคล่องตัวนะถ้ามันมีหน่วยอะไรสักหน่วยอ่ะที่มันออกมาแล้วเป็นลักษณะที่เป็นอิสระจากราชการพอสมควรนะก็เลยออกแบบว่าก็มีการพูดง่ายออกพรบพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขทีนี้ทำไมมันต้องเป็นระบบสาธารณสุขทำไมไม่ใช่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือสาธารณสุขเฉยๆก็อย่างนี้ครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการของการวิจัยในประเทศเราเนี่ยถ้าวิจัยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีอยู่มากพอสมควรแล้วผู้คนก็เข้าใจง่ายๆนะว่าโรคนี้จะป้องกันยังไงรักษายังไงถึงจะดีเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีคณะสาธารณสุขคณะแพทย์อะไรอยู่เนี่ยเขาก็ทำเรื่องนี้มายาวนานอยู่สมควรแต่ทีนี้ถ้ามันจะวิจัยในลักษณะที่มันเป็นเชิงระบบเชิงระบบก็หมายความว่ามันไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะโรคหรืออะไรอย่างนี้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ทั้งมวลในประเด็นนั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราจะดูเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพเนี่ยหมอพยาบาลอะไรพวกเนี้ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันพอไหมข้างหน้ามันจะควรจะผลิตเท่าไหร่นะแล้วมันควรจะประกาศยังไงมันถึงจะเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบเนี้ยมันจะหาคนทำไม่ค่อยได้คือมันจะไม่ค่อยมีคนทำไอ้เรื่องโรคเรื่องไงมีคนทำตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการวิจัยในเชิงลักษณะแบบเนี้ยมันถึงมีความสำคัญและหลายประเทศเขาก็ให้ความสำคัญอย่างนี้เพราะว่าถ้าระบบยังไม่ดีเช่นระบบกลางคนด้านสุขภาพเมื่อกี้ถ้าไม่ดีพอผลิตไม่ถูกจบไปก็ดูแลเขาไม่ได้ทำงานหนักเกินไปค่าตอบแทนน้อยกันไปกระจายไม่ดีอยู่แต่ในเมืองไม่ไปอยู่ชนบทอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาถูกไหมครับแน่นอนต่อให้เรามีเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ถ้าระบบอย่างนี้ยกตัวอย่างแค่ระบบกำลังคนเนี่ยที่มันไม่สมบูรณ์นี่ครับยกตัวอย่างให้เห็นรูปธรรมเลยก็คือว่าถ้าทุกคนนึกถึงเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพของผู้คนไทยเนี่ยคนไทยเกิดมาตั้งแต่เกิดจนตายถ้าสัญชาติไทยเนาะจะมีหลักประกันสุขภาพก็หมายความว่าไปรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องกังวลว่ากระเป๋าจะฉีกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อันเนี้ยระบบสุขภาพที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2545เนี่ยนะมีพระราชบัญญัติมีอะไรก็มาจากฐานงานวิจัยเชิงระบบของสบสมันต้องให้สตางค์ต่อหัวปีละเท่าไหร่มันจะต้องจ่ายเงินไปที่สถานพยาบาลอย่างไรถึงจะทำให้ระบบมันเดินไปได้อยู่กันได้นะครับการเอาระสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เข้ามาอยู่ในระบบนี้ถึงจะทำให้มันเดินหน้าอย่างนี้ครับมันเป็นการวิจัยเชิงระบบชัดๆแล้วก็ทำให้30บาทรักษาทุกโรคที่เราคุ้นชินกันเนี่ยมันถึงออกมาเป็นนโยบายได้อันนี้เป็นตัวอย่างเลยครับว่ามันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกับคือมันเหมือนกับมาซัพพอร์ตอีกส่วนหนึ่งไหมคุณหมอถ้าตามความเข้าใจที่หมอบอกสักครู่คือไอ้โรคภัยไข้เจ็บการรักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยคือโรงเรียนแพทย์หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาก็ทำอยู่แล้วแต่เรานี้มาซัพพอร์ตให้มันครอบคลุมให้เหมือนเป็นระบบอ่ะคุณหมอตั้งแต่ถูกต้องเลยครับทุกอย่างให้มันอาจจะขอแก้คำนิดหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องซัพพอร์ตนะถ้าซัพพอร์ตหมายความเป็นระบบรองนะแต่จริงๆการวิจัยเชิงระบบที่จริงมันควรเป็นโครงสร้างหลักเลยแล้วในเชิงระบบนั่นแหละมันถึงจะมีประเด็นย่อยๆที่เรื่องโรคที่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ภายใต้อันนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราวิจัยเชิงระบบเนี่ยเราต้องเห็นความสัมพันธ์ทั้งมวลตั้งแต่ก่อนป่วยตอนป่วยตอนวินิจฉัยโรคตอนเข้าไปรักษาพยาบาลตอนกลับบ้านไปแล้วตอนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ทุกอย่างแล้วมันต้องมีความสำคัญกันทั้งหมดว่ามันเกิดจากอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างอะไรที่สำคัญที่เกี่ยวข้องอันนี้จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับคือผลเราได้มาเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีการในการที่จะนำไปต่อยอดหลายๆครั้งที่เรามักจะบอกว่าบางทีเนี่ยงานวิจัยอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งระบบจริงๆเนี่ยพอไปจริงๆหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วบางทีก็ยังว่าเออเราก็มีของเราอยู่แล้วเราตรงนี้มาเติมแล้วมันจะเข้ากันไปด้วยกันได้ไหมเวลาหยิบตรงนี้มาต่อยอดต่อคุณหมอฮะมันมีรอยต่อที่มันสะดุดไปแล้วมันสามารถที่จะรอยต่อมันสามารถไปกันได้ในทุกๆอย่างที่เราได้ทำการวิจัยมาฮะคุณหมอครับถูกเลยครับคุณวิศักดิ์ครับคืองานวิจัยหลายอันเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เลยคิดว่าทำเสร็จแล้วก็ได้องค์ความรู้แล้วก็ขึ้นปากไว้บนหิ้งนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องพยายามทำให้งานวิจัยที่มีองค์ความรู้เนี่ยแล้วต่อไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ก็คือว่าฝ่ายนโยบายเขารับไปเป็นนโยบายของประเทศหรือฝ่ายปฏิบัติบางส่วนรับไปเป็นแนวทางปฏิบัติอันนี้มันถึงจะถือว่างานวิจัยเนี่ยเกิดความสำเร็จขึ้นซึ่งอันเนี้ยเราก็คำนึงถึงนะครับแล้วจริงในระบบประเทศเราอันนี้ก็ให้ความสำคัญเรามีการให้งบประมาณในส่วนที่เราเรียกว่า RU นะ Research Utilization ก็คือว่าเมื่อได้งานวิจัยแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงไปถึงว่ามันจะออกไปเป็นผมยกตัวอย่างเลยอ่ะอย่างที่เราทำจีโนมิกที่เราเคยคุยกันหลายหนเนี่ยเนาะเราได้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของคนไทยแล้วยังไงล่ะมันสัมพันธ์กันโรคนั้นโรคนี้แล้วยังไงอ๋อมันเอาไปจัดบริการเช่นยีนแพ้ยาเราก็ไปเข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์ให้สปช.ก็รับไปว่าถ้าคุณใช้ยานี้นะคุณตรวจได้ตรวจฟรีแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณแพ้หรือไม่แพ้ยาอย่างนี้เป็นต้นคุณเสี่ยงไหมจะเป็นมะเร็งใช่ไหมครับคุณไปตรวจยีน BRCA1 BRCA2 ซึ่งมาจากองค์ความรู้ของจีโนมิกเนี่ยนะครับแล้วพอคุณตรวจแล้วถ้าคุณมียีนนี้คุณก็เสี่ยงกว่าคนอื่นเพราะเราจะได้ดูแลคุณอ่างจากคนอื่นนี้เป็นต้นนะอันนี้คือสิ่งที่เราพูดง่ายแล้วบางเรื่องก็เป็นโปรดักต์นะฮะที่เอาไปทำเขาเรียกว่าทางการค้าได้อย่างเช่นเราทำเรื่องแผ่นปิดกะโหลกอย่างเงี้ยเราให้ทุนวิจัยเนาะมันก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเป็นนวัตกรรมเนาะเขาคิดการใช้เทคโนโลยีเรื่องไทเทเนียมนะผงมาทำเครื่องสามมิติจนกระทั่งทำแผ่นปิดกะโหลกเวลาใครลดคว่ำลดอะไรแล้วหัวกะโหลกมันหายไปส่วนหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือเนี้ยก็จะยากนะทำให้เข้ารูปกับหน้าเขาอะไรเขาตอนนี้มันทำทีนี้พอทำปุ๊บก็จดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรเสร็จก็เอาไปพูดง่ายผลิตขายได้เนาะชุดตรวจไตแบบง่ายๆนะคนเป็นโรคไตบ้านเราเยอะมากสปส.ก็ให้ทุนวิจัยนะแล้วเสร็จแล้วพอออกมาว่าเอ้ยเครื่องมือตรวจด้วยตัวเองนะตรวจจากปัสสาวะของตัวนี่แหละแล้วความแม่นยำมันก็ดีมากเลยนะเรียกว่าไม่ต้องไปเจาะเลือดตรวจที่โรงพยาบาลคุณตรวจที่บ้านคุณก็รู้แล้วว่าไตคุณตอนนี้กำลังอยู่ในระดับไหนอย่างเงี้ยครับพอมันพิสูจน์มาได้ขั้นนี้เดี๋ยวมันก็จะมีคนสนใจว่าเอาไปทำขายได้ถูกไหมครับพอราคามันประชาชนสามารถจับหาเรียกว่าจับต้องได้เพราะมันไม่แพงเกินไปก็ชาวบ้านก็อาจจะไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งพยาบาลพึ่งโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจด้วยตัวเอง
ดูแลที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นครับสิ่งเหล่านี้เราพยายามให้งานวิจัยเนี่ยมันออกมางานวิจัยบางเรื่องไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรพวกนี้นะครับมันเป็นกระบวนการเช่นวิธีจัดหาซื้อยาที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงสมมติว่าวันนี้เราพสต.จะออกไปอยู่อบจ.ใช่ไหมครับเดี๋ยวอบจ.เขาก็ต้องซื้อยาเองใช่ไหมแต่ยามันไม่ใช่ขนมใช่ไหมยามันไม่ใช่ขนมเพราะฉะนั้นจะไปช้อปปิ้งง่ายๆแบบเอ้ยมันต้องมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นน้ำไปน้ำกลางน้ำนะเอาไปเก็บยังไงแจกจ่ายยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราทำวิจัยออกมาแล้วเราก็ได้โมเดลที่ดีเป็นที่ยอมรับสากลยอมรับว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยการซื้อยาของคุณจะมีมาตรฐานเราก็ได้องค์ความรู้แล้วก็ไปขายให้อบจ.ผู้ใหญ่ไปชักชวนถ้าคุณจะซื้อยาเองนะคุณช่วยกรุณาดูหน่อยว่ามันมีองค์ความรู้แบบนี้นะประชาชนเขาก็จะได้รับยาที่มันดีอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นอย่างจะเห็นทั้งหมดนี่แหละครับคืองานที่สวสได้ให้ทุนสนับสนุนเรื่อยมาหรืออย่างตัวอย่างหนึ่งครับคุณวิทยาศักดิ์ที่เราเห็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องไปรับยาที่ร้านที่โรงพยาบาลเนาะไปรอหมอคิวอันหนึ่งนะสมมติไปรอหมอเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อครั้งเนี่ยซึ่งเกือบครึ่งนึงอยู่ที่รอยาใช่ไหมคุณวิทยาศักดิ์เคยไปโรงพยาบาลนะตรวจหมอเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเอาไปรอห้องยาเนาะโอ้นั่งรอไปเลยนะครับคนมันเยอะมากอ่ะนะมันก็จำเป็นต้องแต่วันนี้เราให้คุณไปรับยาที่ร้านยาก็ได้นะบัตรทองเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นร้านยาที่อยู่ใกล้บ้านคุณที่ลงทะเบียนกับระบบไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปเอายาตรงนั้นก็เหมือนกับยาที่คุณได้จากโรงพยาบาลแล้วแต่คุณไม่ต้องรอตรวจหมอเสร็จคุณก็กลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปรับยาที่ร้านยาอย่างเงี้ยหรือคุณเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยสมัยของคุณก็ต้องไปเข้าคิวตีสี่ตีห้าไอ้คุณไม่ต้องไปคุณก็ไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาที่ใกล้บ้านเขาก็ให้บริการพื้นฐานในโลกที่มันไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยการวิจัยเชิงระบบที่เราความสัมพันธ์การจัดกันไงจ่ายตังกันยังไงลงทะเบียนยังไงข้อมูลคนไข้ยังอันเนี้ยเราต้องวิจัยให้มันท่วนทีแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไปให้สปช.เขากำหนดเป็นสิทธิประโยชน์นะนี่เป็นตัวอย่างเลยว่างานวิจัยนี้ก็ใช้ประโยชน์ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ตรงๆก็ต่อไปมีทางเลือกแล้วแหละไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ได้อยู่ที่ร้านไปร้านยาใกล้บ้านก็ได้นี่เป็นต้นครับฮะเหมือนมันมีความหลากหลายนะคุณหมอสุภกิจที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ทั้งในส่วนของงานวิจัยเกี่ยวกับทั้งอาจจะเป็นนวัตกรรมบ้างเป็นในส่วนของวิธีการจัดการอะไรต่างๆบ้างดูเหมือนเกณฑ์ในการที่จะสนับสนุนทุนในการวิจัยของสวรสเนี่ยมันมีความหลากหลายมันเปิดกว้างกันพอสมควรเกณฑ์ตรงนี้คุณหมออยากอธิบายยังไงให้สรุปว่าใครที่มีความคิดในการที่จะทำวิจัยอันนี้เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าจริงๆเราก็มีเงินจำกัดเนาะต้องยอมรับว่าถ้าเราเป็นเจ้าสัวแบบจ่ายไม่อั้นเนี่ยเราคงให้ทุกวิจัยอะไรเสนอมาเราให้หมดอะแต่ว่ามันคงไม่ได้นะครับเพราะว่าการลงทุนการวิจัยบางงานวิจัยเนี่ยแพงนะครับคุณวิระครับบางอันเป็นระดับ10ล้านก็มีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเราก็ต้องมีขบวนการสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราเรียก research mapping นะครับว่างานวิจัยที่ดีที่มันจะตอบไอ้ปัญหาของระบบสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยวันนี้เรามีปัญหาอะไรสำคัญแล้วปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันต้องการงานวิจัยที่ถ้ามีงานวิจัยมีองค์ความรู้มันจะใช้ได้มันจะเอาไปทำแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นขบวนการพวกนี้เราจะต้องทำอยู่ตลอดเวลาต้องศึกษาสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อ5ปีที่แล้วโจทย์อาจจะไม่เหมือนกับวันนี้ก็ได้และอาจจะไม่เหมือนกับอีก5ปีข้างหน้าก็ได้นะครับสถานการณ์พวกนี้เราต้องประเมินอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญครับเราต้องโปร่งใสฮะหมายความว่าการจะให้ทุนวิจัยกับใครไม่ใช่เพราะอันนี้เราชอบคนนี้เราก็เลยให้หรือว่าเราต้องมีกลไกมีขบวนการแล้วทุกข้อเสนอที่จะรับตังค์จากเราเนี่ยจะมีขบวนการที่เราวางไว้เช่นถ้าเท่านี้ล้านต้องผ่านคนประเมินหรือคนที่จะเราเรียกเป็นรีวิวเวอร์หรือคนที่จะทบทวนนะผู้เชี่ยวชาญต้องให้ความเห็นเนี่ยกี่คนนะถ้าเท่านี้ล้านกี่คนถ้าเกินกว่าเท่านี้ล้านเนี่ยอาจจะต้องไปเข้ากรรมการยุทธศาสตร์วิจัยของสถาบันเลยอย่างเงี้ยเพื่อช่วยกันดูหลายๆตาว่าเฮ้ยนี่มันแพงนะเพราะถ้ามันแพงก็ช่วยกันดูว่าประเทศจะได้อะไรกลับมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้งานวิจัยหลายอันเนี่ยไม่มีคุณภาพแล้วก็เอาไปใช้อะไรต่อไม่ได้ซึ่งถ้าอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าประเทศชาติก็เสียเงินเปล่าเสียเงินในจริงๆยังไม่สำคัญนะคุณวิศักดิ์เราที่กลัวมากนั่นคือเสียเวลาหมายความว่าเขามาขอตังเราไปทำวิจัย
เสร็จแล้วผ่านไปปีครึ่งแทนที่จะได้ผลอะไรออกมาก็มันเฟลอย่างเงี้ยนะหรือมันออกมาแล้วมันไม่มีคุณภาพพอเนี่ยโอ้เราต้องไปเริ่มต้นทำใหม่หรือไปหาคนมาวิจัยใหม่เสียเวลามากเลยครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับการแก้ปัญหามันก็หายไปปีหนึ่งเปล่าๆวิธีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางเราซึ่งเนี่ยเป็นผู้ให้ทุนหลักเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยครับว่าควรจะให้อะไรนะครับให้เท่าไหร่ให้ยังไงแล้วมีกระบวนการกลไกที่จะติดตามว่าตกลงมันเดินไปแต่ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะคุณวิศนุการวิจัยเนี่ยบางเรื่องก็เป็นความเสี่ยงเนาะเราบอกว่าทดลองทำนู่นทำนี่แล้วจะต้องสำเร็จเสมอไปก็ไม่จริงถูกไหมครับบางเรื่องเราก็ต้องเสี่ยงบ้างเพราะว่าเออมันก็อาจจะสำเร็จเนาะถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ไปว่ากันใหม่อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำให้มันมีโอกาสล้มเหลวน้อยที่สุดนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวคุณหมอบอกไว้ว่า5ปีที่ผ่านมามันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง5ปีข้างหน้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นงานวิจัยหลายๆอย่างมันก็ต้องคิดไปไกลให้เหมือนกับมองไปข้างหน้าเหมือนกันอ่ะคุณหมอสุภกิจดังนั้นเนี่ยตอนนี้สวรสเองก็ต้องมี mapping อ่ะมีแนวทางการที่จะแผนมันต้องไปยังไงกันต่อว่าอ่ะอย่างเงี้ยมันจะไปให้ถูกทางให้ทันกับโรคให้ทันกับในส่วนของความทันสมัยของเทคโนโลยีมั้ยอันเนี้ยคุณหมอวางยังไงต่อไปอ่ะครับก็นอกจากการที่เราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเราก็พยายามใช้สิ่งที่ภาษาทางด้านนี้เขาเรียกว่าฟอร์ซายก็คือว่าคาดการมองไปดูว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นวันนี้เรารู้ว่าคนเด็กเกิดน้อยแน่ๆแล้วจะน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมผู้หญิงไทยผู้สูงอายุเยอะขึ้นบ้างขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายโรคเนี่ยมันโอ้โหมันไม่มีท่าทีจะลดน้อยถอยลงเลยเบาหวานความดันแล้วแน่นอนพอเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะตามมาด้วยผลแทรกซ้อนต่างๆอย่างเนี้ยเราต้องติดตามทีนี้อย่างนี้ครับคุณนิยศักดิ์มันมีหลายเรื่องนะอย่างเช่นก่อนที่สปสช.เนี่ยเขาจะรับข้อเสนออะไรก็ตามเข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ที่จะให้คนไทยได้ใช้บริการฟรีเนี่ยประเทศเรามีหลักการอันหนึ่งคือเราจะไม่ซีซัวเอาทุกอย่างไปตรงนั้นเพราะมันเป็นเงินภาษีของเราทั้งนั้นเราก็จะทำสิ่งที่เรียกว่า HTA คือ Health Technology Assessment ก็คือการประเมินความคุ้มค่าเออมันได้ผลจริงนะอันนี้มันใช้ประโยชน์ได้จริงแต่ด้วยราคาขนาดนี้ที่ต้องจ่ายคุ้มไหมที่จะได้สุขภาพผู้คนดีขึ้นมาประมาณเนี้ยคุ้มไหมเราก็จะมีคัดพอยต์มีตัวเลขอะไรอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเราทำตามหลังคือรอคนทำสิ่งที่ได้ประโยชน์แล้วเราถึงมาประเมินว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแต่วันนี้เราอาจจะเริ่มถอยกลับมาแล้วหลายประเทศก็เริ่มทำนะเราน่าจะประเมินก่อนเลยว่าควรจะทำอะไรถึงจะคุ้มคุณนึกถึงนึกภาพออกนะแทนที่จะรอได้เทคโนโลยีมาแล้วค่อยประเมินว่ามันคุ้มหรือเปล่าเรากลับมาถอยมาดูเลยว่าเฮ้ยถ้าไปทางเนี้ยไม่ค่อยคุ้มหรอกยังไงก็ไม่คุ้มมันอย่าไปลงทุนวิจัยเรื่องนี้เลยหันมาเรื่องนี้ดีกว่านะอันนี้คือสิ่งที่เราก็พยายามเรียนรู้แล้วพยายามมันก็ให้ทุนวิจัยเรื่องนี้อยู่พอสมควรว่าร่วมมือกับสิงคโปร์กับใครเพื่อที่จะออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเรากลับมาดูเลยว่าแนวโน้มที่จะลงทุนด้านการวิจัยของประเทศเราด้านสุขภาพเนี่ยมันควรจะไปทางไหนมันถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดนี้เป็นต้นครับอย่างที่คุณหมอกำลังจะถามต่อเลยว่าเอ๊ะในเมื่อสิ่งของเรามีเราวางแผนอ่ะบางทีมันต้องดูโลกภายนอกเพราะว่าทุกวันเนี้ยมันเชื่อมต่อกันได้หมดอ่ะคุณหมอแบบแผนหลายอย่างเราอาจจะไม่ต้องวิจัยด้วยตัวเองเรามีงานวิจัยต่างประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายหรือว่าในส่วนของเราลองไปดูในสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบเนี้ยมันก็สามารถที่จะวางคร่าวๆได้เหมือนกันไหมคุณหมอใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการของหลายๆประเทศเนี่ยซึ่งเราก็พยายามเปิดไม่ในประเทศเองก็เหมือนกันมีหลายสำนักหลายเจ้าหลายอะไรที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่เราก็พยายามเชื่อมกันนะครับเพื่อเหตุการเชื่อมกันเนี่ยนอกจากเราจะได้แบ่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อะไรกันแล้วเนี่ยมันยังลดความซ้ำซ้อนด้วยครับคุณวิศักดิ์เห็นไหมฮะไม่งั้นบางเรื่องเนี่ยเราเคยเข้าไปดูเนี่ยโอ้ชื่อเรื่องเดียวกันเนี่ยต้อง 3-4 เจ้าเนี่ยให้ทุนวิจัยไปทั้งนั้นเลยเพราะว่าจริงๆทุนวิจัยไม่ได้มีที่สวสที่เดียวถูกไหมครับมันมีที่อื่นด้วยดังนั้นอันนี้เราก็จะเดินหน้าจับมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอะไรกันแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยคุณควรจะให้พาร์ทนี้นะเราให้พาร์ทนี้นะอย่าให้ซ้ำกันในเรื่องเดียวกันแน่นอนทำเรื่องเดียวกัน2เจ้าเนี่ยมันคงไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศนะกระทั่งงานวิจัยเองก็ตามทีเนี่ย
ก็เป็นประโยชน์ในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันทำแล้วก็การบางเรื่องก็อาจจะต้องเป็นงานวิจัยที่ทำในระดับภูมิภาคเลยครับหมายความว่างานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยจริงๆมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งลาวพม่าเขมรอะไรพวกนี้นะครับอินโดนีเซียไอ้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันในการทำเพื่อที่จะทุกคนไม่ต้องไปออกแรงกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาช่วยแบ่งปันกันแล้วก็ทำให้ได้เกิดข้อเสนอที่จะจัดการในระดับภูมิภาคด้วยครับโอ้โหมันหลายอย่างนะคุณหมอได้ทั้งในส่วนเข้าสู่หลักระบบประกันสุขภาพของเราที่จะคัดเลือกกันเข้ามาบางทีจัดโซนนิ่งว่าเอ๊ะเราแวกเดียวกันน่าจะมีภูมิประเทศน่าจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังฮะถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้แล้วเราเดินต่อไปของสวรสคุณหมอครับก็จริงๆต้องเรียนพี่น้องทุกท่านว่าสสเนี่ยมีอายุ30กว่าปีแล้วสอื่นๆไปจากเรานะครับสอะไรทั้งหลายเนี่ยเดิมเนี่ยมันอยู่กับเราฮะแล้วค่อยๆพอเขาเติบใหญ่ก็สปินเอาออกไปก็ไปตั้งเป็นหน่วยต่างหากเพราะฉะนั้นที่จริงเนี่ยเราก็ยังมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยเอามาสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศให้พี่น้องประชาชนก็ปลายทางเหมือนกันครับเราก็จะช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่หาข้อเสนอองค์ความรู้ดีๆเนี่ยให้ฝ่ายนโยบายเขาเอาไปปฏิบัติหรือเขาเอาไปเหมือนกับ30บาทลูกศรทุกที่วันเนี้ยเราก็จะช่วยสนับสนุนวินสุดวิจัยดูว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะมีปัญหาน้อยไอ้ที่คนกังวลนั่นกังวลเนี่ยมันจะได้ปัญหาไม่ค่อยมีประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นเราให้ความมั่นใจครับว่าเราจะเดินหน้าสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำประโยชน์จีโนมิกไทยแลนด์เอ่ยอะไรเองที่จะเข้าเฟส2อะไรเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้ดีที่สุดครับเพื่อให้ได้ประโยชน์กับระบบสุขภาพแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนไทยในที่สุดครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอสุภกิจครับชัดเจนครับวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมครับเราคุยกับท่านนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกับช่วงของลับคมคิดยกระดับระบบสุขภาพไทยกับสวรส.ครับ